มาดูกันที่การติดตามตัวสามีภรรยาที่ไปสร้างบ้านลอยน้ํากลางทะเลไทยมีความคืบหน้าครับหลังจากพบสัญญาณโทรศัพท์มือถือสามีชาวอเมริกันครับขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เตรียมลากบ้านของกลางกลับเข้าฝั่งอีกครั้งพรุ่งนี้ครับการประชุมร่วมกันของหลายฝ่ายเพื่อวางแผนเตรียมจะลากบ้านลอยน้ําผิดกฎหมายของนายชาร์ตแอนดริลเอลวาทอฟสกี้ชาวอเมริกันและนางนาเดียเทพเดช สร้างขึ้นในอาณาเขตทะเลไทยกลับเข้าฝั่งในวันพรุ่งนี้หลังจากเมื่อวานนี้ครับเตรียมลากขึ้นฝั่งแต่ว่าพบความไม่มั่นคงของตัวบ้านจึงตัดสินใจชะลอปฏิบัติการเพื่อรอทีมเชี่ยวชาญเดินทางมาร่วมครับทางด้านเสนาธิการกองเรือปฏิบัติการทัพเรือภาคที่3ระบุับว่าปฏิบัติการลากบ้านลอยน้ําของกลางเบื้องต้นจะใช้วิธีถอดตัวบ้านทรงแปดเหลี่ยมยกขึ้นเก็บในเรือมันในส่วนเสาทุ่นลอยน้ําก็จะใช้เรือหลวงริ่นลากกลับเข้าฝั่ง คาดว่าจะใช้เวลาปปิบัติการครึ่งวันนํากลับเข้าฝั่งที่ท่าเรือน้ําลึกอําเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะครับเพื่อที่จะส่งต่อให้สพวิชิตเก็บไว้เป็นของกลางครับส่วนการดําเนินคดีกับเจ้าของบ้านทั้งคู่นั้นมีรายงานงว่าวันพรุ่งนี้พนักงานสอบสวนจะรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดส่งมอบให้กับอายการสูงสุดและอาจขอสารออกหมายจับจากการตรวจสอบสัญญ,ญาณโทรศัพท์มือถือของนายชาร์ตแอนดริล่าสุดพบว่าใช้อยู่ในพื้นที่ติดชายแดนมาเลเซียครับโดยตำรวจกำลังติดตามเบาะแสอย่อยางใกล้ชิดครับ